ีค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มาทำอะไรครับเนี่ยอ้าวทำไมถามแบบนี้ล่ะก็มาทำรายการใหม่ไงก็ท่านบรรวิทย์มนเรศบรรวิทย์เก่งเรียนให้เชฟตู่ทำรายการร่วมกับพี่ไงครับทำรายการอะไรทำรายการอาหารมีชื่อรายการหรือยังเนี่ยมีสิชื่อรายการครัวพัชชาค่ะก็ต้องต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวพัชชานะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเข้าครัวกับเชฟตู่ค่ะมีเมนูอร่อยอร่อยมีหลากหลายเมนูไหมก็มีหลากหลายเมนูฮะหลากหลายเมนูก็น่าจะติดตามพวกเราได้ทุกๆสัปดาห์ช่วงแรกค่ะก็จะเป็นช่วงเข้าครัวกับเชฟตู่นะคะอันนี้ง่ายฮะไม่เป็นไรง่ายใช่ไหมง่ายหรอทำไมเนี่ยง่ายง่ายแต่ว่าช่วงที่สองเนี่ยสิเชฟคิดหนักไหมอ่ะจะเป็นภาระของผมนิดนึงนะฮะเพราะจะเป็นช่วงพัชชาทำครัวค่ะครับก็อาจจะเป็นภาระนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆพี่ก็ทำได้บ้างนิดๆหน่อยๆเขาแบบเป็นกำลังใจเป็นกระแสอยู่นะคะแต่ว่าก็อาจจะลำบากเทสนิดหนึ่งก็ช่วยๆกันไปก็เดี๋ยวจะเตรียมพลาสเตอร์ปิดแผลไว้เยอะๆก็แล้วกันเออใช่ๆเดี๋ยวจะโดนนู่นโดนนี่นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเชฟคะท่านผู้ชมคะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เชฟตู่ค่ะจะทำอะไรให้เราทานกันค่ะทำอะไรเอ่ยเชฟตู่ติดไฟเรียบร้อยแล้วก็เป็นสลัดอกเป็ดนะฮะกับมะม่วงสุกโอ้มีหน้าล่ะแต่ว่ามันจะพิเศษนิดนึงคือว่าปกติจะใส่วายใส่น้ำส้มสายชูอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็จะได้สุขภาพด้วยผมจะใส่เมนูน้ำสมุนไพรก้านตองใช่ครับแล้วรสชาติเขาเปรี้ยวเหมือนกันอยู่แล้วจะอร่อยเหมือนปกติครั้งที่แล้วที่ได้มีโอกาสมาทานอาหารต้องลองชิมต้องลองชิมฝีมือของเชฟนะก็ใส่น้ำสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh เหมือนกันนะคะซึ่งก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าอร่อยมากค่ะครับวันนี้ก็จะมาลองชิมเมนูอะไรนะคะสลัดอกเป็ดกับมะม่วงกับมะม่วงสุกน้ำสมุนไพรก้านตองโดยมีส่วนผสมส่วนหนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าสำคัญมาคือน้ำสมุนไพรก้านตองใช่ครับใช่เพิ่มรสชาติทำไมถึงต้องใส่น้ำสมุนไพรก้านตองบอกท่านผู้ชมสักนิดนึงคือเขามีความเปรี้ยวหวานในตัวอยู่แล้วถ้าเป็นไวน์จะได้จากองุ่นอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้ก็จะมีส่วนผสมสมุนไพรหลายๆอย่างซึ่งมันค่อนข้างจะกลมกล่อมนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้การทำอาหารอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดติดว่าเราจะทำยังไงถ้ามันจะมีใช่มันจะมีช่วงยุคสมัยหนึ่งของรัฐบาลที่มะนาวแพงใช้อะไรแทนครับใช่ใช้อะไรใช้มะม่วงใช้อย่างอื่นน้ำอย่างอื่นแทนต้มมะขามใช่อะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปก็มันหลากหลายหลากหลายทำได้เดี๋ยวผมจะพาพี่ประชาเนี่ยลองทำดูเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเริ่มยังไงนะเรามีอกเป็ดนะฮะเดี๋ยวอันดับแรกนะผมจะขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะฮะลอกหนังก่อนนะฮะโอ้ยลอกหนังนี่ยากสำหรับพี่แล้วนะเชฟฮะต้องลองดูนะฮะทำไมเราต้องไม่ใช้หนังเป็ดล่ะคะเชฟมันก็อยากให้มันเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะฮะจริงๆแล้วอยากให้เป็นลักษณะเมนูเพื่อสุขภาพนะฮะคือหนังเป็ดนี่มันก็จะมันใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าเนื้อเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องของมันแต่ว่าก็จะเป็นโปรตีนใช่ไหมคะใช่ครับผมขออนุญาตโรยเกลือพริกไทยนิดนึงอันนี้คือเพื่อเพิ่มรสชาติใช่เพื่ออะไรคะก็ให้มีรสชาติสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปสักนิดนึงน้ำมันนี่ที่ใช้เป็นโอลิฟออยล์น้ำมันมะกอกนะฮะเป็นน้ำมันมะกอกด้วยนะคะก็เพื่อสุขภาพจริงๆนะคะครับเมนูในวันนี้เราก็จะเน้นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับผมเบาไฟนิดนึงปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามาเดอะกิลบายเชฟตู่เนี่ยเราก็จะมาทานโคขุนพลยังคำใช่ครับแล้วเราก็จะมาทานอาหารปิ้งย่างนะเนาะว่าง่ายๆใช่ไหมแต่ว่าวันนี้พิเศษเพื่อรายการครัวพัชชาก็จะมาทำเป็นอาหารเมนูสุขภาพนะคะแล้วท่านผู้ชมก็ยังสามารถติดตามได้ทุกๆวันพฤหัสค่ะเวลา4โมงเย็นโดยประมาณนะคะทางช่อง13สยามไทยค่ะอันนี้เราต้องไฟแรงสักแค่ไหนคะเชฟไฟกลางๆสักนิดนึงนะฮะไฟกลางไฟเรื่อยๆไม่เห็นไหมเดี๋ยวผมวานพี่ปอนช่วยดูแลเป็ดให้ผมหน่อยโอ้มันจะไหม้ใช่ไหมคะฝากดูแลเป็ดหน่อยอันนี้เราจะต้องนานสักแค่ไหนล่ะก็จากกะเอาสักนิดนึงนะฮะก็น่าจะอยู่ประมาณสัก
7 นาที5 นาที7 นาทีก็น่าจะได้คือให้มันแบบไม่สุกมากใช่ครับเนื้อเป็ดเราควรจะทานเป็นแบบว่ามีเดียมสักนิดนึงอ๋อทำไมอ่ะทำไมต้องมีเดียมเพราะว่าเนื้ออกเนี่ยไขมันก็น้อยอยู่แล้วค่ะแล้วถ้ายิ่งทำให้แห้งสุกขึ้นอีกมันก็แห้งขึ้นอีกอ๋อมันก็จะกระด้างเป็นกระดาษกลายเป็นเนื้อกระดาษไปก็ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำน้ำสลัดก่อนระหว่างที่รอเป็ดสุกนะท่านผู้ชมครับเริ่มก่อนเลยนะฮะน้ำสลัดขออนุญาตใส่เป็นอันนี้หอมแดงหอมแดงนะครับท่านผู้ชมซอยด้วยใช่ไหมคะหั่นลูกเต๋าเออซอยเลยสับเลยนะฮะอันนี้ต้องละเอียดมากไหมเชฟก็หยาบก็ได้นิดนึงแต่ว่ามันให้รสชาติของหอมนะฮะแต่จริงๆอยากให้มันละเอียดสักนิดนึงอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะฉุนไปเนาะเวลาทานเจอเข้าไปตรงๆสับหอมให้หอมเนี่ยเขาจะให้ความหวานในตัวอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเมนูนี้จะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยใช่ได้ทั้งรสหวานของหอมแล้วก็ได้ทั้งกลิ่นหอมของหอมครับถ้าไม่หอมก็ต้องหอมหน่อยเออใช่ไหมก็ต้องหอมสักนิดนึงอ่ะโอเคจัดไปอ่ะเริ่มจะหอมแล้วแหละเนาะนะอ๋อละเอียดประมาณเท่านี้นะคะท่านผู้ชมคะก็ละเอียดเหมือนกันนะครับนี่โชว์นิดนึงละเอียดแค่ไหนใส่ลงไปนะใส่ลงไปเป็ดได้แล้วเนาะเชฟได้แล้วครับใส่มัสตาร์ดลงไปใส่มัสตาร์ดครับประมาณ1 ช้อนชาใช่ครับแล้วก็อันนี้คือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะซีขาวไม่ได้ครับท่านผู้ชมค่ะHappy people อันนี้ Happy แน่นอนคือที่สุดแห่งรสชาติใช่เราใช้แทนวายใช้แทนน้ำส้มสายชูใส่เยอะแค่ไหนคะเชฟก็1ช้อนโต๊ะประมาณได้มั้ยนะหรือว่าตรงนี้คืออยู่ที่ท่านผู้ชมว่าเราชอบอะไรแล้วก็เราอยากจะให้มันเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนค่ะนะเพราะว่าโดยรสชาติของน้ำสมุนไพรก้านตอนะคะท่านผู้ชมก็จะมีทั้งเปรี้ยวนะแล้วก็จะมีหวานด้วยค่ะแต่ว่าโดยรสชาติก็จะเปรี้ยวมากกว่านิดนึงใช่ฮะตอนนี้การตีน้ำสลัดเนี่ยส่วนประกอบสำคัญคือขาดไม่ได้คือน้ำมันมะกอกน้ำต้มไหนชูซึ่งเราก็ใช้เป็นน้ำสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh แทนครับอ๋ออันนี้เท่ากับว่าเราใช้ Happy People Fresh แทนน้ำมะนาวใช่ซึ่งอย่างนี้ก็หมายความว่าอย่างที่บอกว่าท่านผู้ชมถ้าชอบเปรี้ยวก็เพิ่มได้อีกได้เลยได้อีกใช่ครับแค่นี้เบื้องต้นก่อนค่ะเราเพิ่มความหอมครับอันนี้คือเราคนให้เข้าๆกันเฉยๆใช่ไหมคะเราใส่ทาออริกาโน่นะฮะซึ่งเป็นสมุนไพรของฝรั่งค่ะก็จะรสชาติดีแล้วถ้าสมมติท่านผู้ชมบอกว่าอยากทำเนี่ยอยากทำที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวดูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำเลยแต่ที่บ้านเนี่ยไม่มีเครื่องเทศของฝรั่งถ้าเป็นเครื่องเทศไทยใช้อะไรได้ได้เป็นใบมะกรูดได้เป็นตะไคร้ได้ได้เหมือนกันเนาะครับผมโอเคชิมนะคะท่านผู้ชมขาผมขออนุญาตใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานไม่เปรี้ยวอ่ะพี่อยากได้เปรี้ยวอย่างนี้นะคะอยากได้เปรี้ยวอย่างนี้ได้เลยครับคือพัชชากินเปรี้ยวโอเค